ตอนสอนเขียนหนังสือหน่อยเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้เล่นอะไรกันอยู่นะเอาละพร้อมจะเล่นฟองหรือยังพร้อมแล้วพ่นออกมาเลยอึ๊บว้าวสวยจังตาต้าไปวิ่งตามฟองดีกว่าไปด้วยเย้เครื่องพ่นฟองเนี่ยดีจริงๆว้าวฟองลอยเต็มเลยไปวิ่งไล่ฟองสิโดโดหมดแล้วขอไปทำน้ำสบู่ก่อนแล้วบ่ายๆมาเล่นกันอีกไงโดโดสนุกไหมสนุกมากคราวหน้าชวนโดดี้มาเล่นด้วยดีกว่าเอาละกำลังกันเถอะมีกันบ้านต้องทำโดโดไปดูดีๆทำกันบ้านได้ไหมได้สิทำเสร็จพอดีอยากเขียนหนังสือต้องไปเอาสมุดมาแม่เร็วโดโดฟังนะอยากจะหัดเขียนหนังสือต้องฝึกลากเส้นก่อนลากเส้นอย่างอิสระเส้นแนวตั้งแนวนอนลากเส้นเฉียงเส้นตรงทั้งเส้นชันเส้นยาวลากเส้นจนคล่องมือแล้วค่อยเขียนตัวหนังสือลากเส้นก่อนนะสบายมากเสร็จแล้วโดโดลากเส้นได้คล่องแล้วนี่งั้นมาเริ่มเขียนตัวอักษรกันเริ่มจากตัวอักษรตัวแรกก็คือกอไก่โดโดต้องลากเส้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วจบที่ข้างล่างได้เลยลากเส้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วลงข้างล่างนี่ไงเรียนรู้เร็วนี่งั้นเขียนตัวกอไก่มา10ตัวเขียนกอไก่10ตัวเสร็จแล้วเราจะหัดเขียนตัวอักษรวันละ5ตัวตัวต่อไปคือขอไข่เขียนเลยเขียน10ตัวเลยแล้วกันเสร็จแล้วงั้นต่อด้วยตัวอักษรคอควายเขียนคอควาย10ตัวเสร็จแล้วต่อด้วยคอระฆังอีก10ตัวคอระฆัง10ตัวเสร็จแล้วเก่งมากต่อด้วยตัวอักษรงองูเขียนเสร็จแล้วอ่านทบทวนตัวอักษรทั้ง5ตัวด้วยนะพี่เขียนไปคือกอไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังและงองูดีมากเอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้มาหัดเขียนเพิ่มเขียนหนังสือแล้วเครียดไปพ่นฟองกันดีกว่าพี่เตรียมน้ำสบู่เสร็จแล้วไปสิเฮ้ไปเลยถ้าน้องๆอยากเขียนหนังสือให้คล่องก็ต้องฝึกเขียนบ่อยๆนะครับ